จริงๆเปิดมาก่อนที่โคโคเทลจะเข้ามาประมาณสัก6ปีที่นี่มีห้องอยู่71ห้องพื้นที่ตรงนี้จะประมาณ3ไร่นะครับอยู่ตรงบนถนนเพชรบุรีอยู่ใกล้ๆซอยเพชรบุรี40ตอนที่เจอโคโคเทลตอนแรกเนี่ย First Impression เป็นออเปอเรเตอร์ที่คุยแล้วรู้เรื่องที่สุดทั้งพนักงานแล้วก็ทั้งตัวคุณเรย์เองเนี่ยอัปเดตผมตลอดเวลาว่าไปถึงไหนแล้วซึ่งในช่วงที่รีโนเวทเนี่ยผมมันยากมากนะที่จะรีโนเวทให้ทันกับสเกดจูลที่ตอนนั้นต้องยอมรับว่าผมค่อนข้างรีบพอโคโคเทลเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเป็นบริษัทที่ออเปอเรตได้ดีมากคือผมไปโรงแรมมาทั่วโลกเนี่ยโคโคเทลเป็นที่ที่ customer service เนี่ยให้แบบ4 5ดาวไปเลยด้วยราคาที่เราชาร์จเนี่ยผมก็มั่นใจว่าโคโคเทลทำได้แล้วก็เป็น value for money สำหรับลูกค้านะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าโคโคเทลช่วยผมมากที่สุดผมรู้สึกว่าพอผมร่วมงานกับโคโคเทลเนี่ยผมอยากจะมีโปรเจกต์ที่2โปรเจกต์ที่3โปรเจกต์ที่4ต่อไปถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โปรเจกต์โรงแรมจะเป็นโปรเจกต์การสร้างหรือการ operate อะไรต่างๆเนี่ยผมก็ยังติดต่อกับทีมงานโคโคเทลอยู่ตลอดก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนลองคุยกับโคโคเทลดูเพราะว่าจริงๆตอนแรกที่คุยเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าผมสามารถทำงานกับบริษัทนี้ได้แล้วพอเริ่มทำงานเริ่ม operate โรงแรมจริงๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ผิดหวังแล้วก็ค่อนข้างวางใจด้วยซ้ำก็ไม้มาเริ่มงานที่โคโคเทลเมื่อ5ปีที่แล้วสิ้นปีที่ผ่านมาไม้ก็ได้อยากเรียนรู้งานในส่วนของโฮเทลโอเปอเรชั่นมากขึ้นอยากจะลองงานที่เป็น RM ดูแล้วก็ได้มีโอกาสมาเป็น RM ของที่นี่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาในการทำงานที่โคโคเทลนะครับถือว่าเคเรียร์พาธของไม้เนี่ยก้าวหน้าค่อนข้างเร็วเลยตั้งแต่5ปีที่เป็นกุ๊กจนเป็นทำงานทีมโปรเจกต์จนมาถึงเป็น RM ตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วครับในส่วนของข้อดีของที่นี่คือเปิดโอกาสให้พนักงานที่อยากจะทำหรือที่อยากจะเปลี่ยนแปลงทำงานสาขานี้แล้วสักพักอยากลองเปลี่ยนสาขาอื่นโคโคเทลก็ตอบโจทย์ในส่วนของนั้นได้หน้าที่ของ RM ระหว่างตัวในแบรนด์แล้วก็ประสานงานระหว่างโอนเนอร์ก็เป็นเหมือนกับคนกลางพูดคุยเรื่องนโยบายต่างๆจากทางโอนเนอร์แล้วก็มาดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับในส่วนของทั้งการพัฒนาพื้นที่ต่างๆจากความประสงค์ของทางโอนเนอร์หรือถ้าเรามีไอเดียอะไรก็นำเสนอเพิ่มเติมในส่วนของรายได้หรือลดค่าใช้จ่ายต่อไปงานของ RM ที่นี่เลยจะโฟกัสที่หน้างานที่ตัวพนักงานกับลูกค้าเยอะกว่างานเอกสารชอบการทำงานที่แบบเหมือนพี่น้องทำงานร่วมกันคือที่อื่นแต่ละแผนกเขาก็จะแยกกันแบบชัดเจนแต่ที่นี่ก็คือฟอนต์แม่บ้านครัวช่างทุกคนเป็นทำงานด้วยกันหมดเลยช่วยเหลือกันแบบอยู่กันแบบพี่น้องให้เต็ม10ค่ะคือแฮปปี้ค่ะถ้าเพื่อนคนไหนที่มองหางานหรือมีโอกาสจะได้ร่วมงานกับที่นี่นะคะที่แนะนำเลยค่ะว่ายังอยากจะคิดอินทัชนะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันคอนเฟิร์มว่าผมค่อนข้างซาติสฟายกับคอมมิวนิเคชันกับควอลิตี้งานที่โคโคเทลเนี่ยนำมานะครับแล้วพอเริ่มทำงานเริ่มออเปเรตโรงแรมจริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ผิดหวังแล้วก็ค่อนข้างวางใจด้วยครับแล้วผมก็เชื่อว่าโคโคเทลก็น่าจะทำได้กับที่นี่ด้วยกับคอมมิวนิตี้อื่นด้วย